ดูคลิปนี้3นาทีไม่เสียเวลาชีวิต3ปีในการสร้างชีวิตของคุณครับแน่นอนครับโอป้าเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนและเคยรับเงินเดือนนะครับเยอะมากๆแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินและเวลาครับโอป้าอยากจะมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นอยากจะมีชีวิตที่มันเหนือระดับมากกว่านั้นงานออนไลน์จึงเป็นงานที่ตอบโจทย์โอป้าครับโอป้าไม่ได้เป็นคนโชคดีครับโอป้าแค่เริ่มก่อนใครหลายๆคนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตคุณย่นระยะเวลาจาก3ปีเหลือ3นาทีในคลิปนี้ก็คือว่าคุณจะต้องเริ่มตัดสินใจครับที่จะทำอะไรบางอย่างกับโลกออนไลน์ออกมาไลฟ์สดได้ไหมออกมาทำคลิปวิดีโอได้หรือเปล่าเริ่มจากคลิป1นาทีก่อนก็ได้ครับหรือถ้ามันไม่ไหวก็จาก40วินาทีโอป้าเองเริ่มจากคลิปเนี่ย30วินาที1นาทีค่อยไล่สเต็ปมาเป็น3นาทีครับไลฟ์สดโอป้าเองนะครับก็เริ่มจาก1ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวคุณเริ่มจาก15นาทีได้ไหม20นาทีได้หรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้ต้นทุนต่ำที่สุดแล้วได้ผลกำไรมากที่สุดคุณควรโฟกัสไปที่สิ่งนั้นครับโอป้าเองตอนอยู่ในงานประจำเงินเดือนสูงมากเลยนะครับเกือบแสนแต่รู้สึกว่ามันไม่มั่นคงไม่ได้หมายความว่างานประจำเนี่ยจะต้องคัดคนออกตลอดทุกเดือนนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะได้มากนักถ้าเกิดว่ามันไม่ตอบโจทย์คุณก็ต้องหาสิ่งใหม่ที่มันตอบโจทย์สินั่นก็คือการทำออนไลน์โอป้าจึงตัดสินใจเริ่มนะคะที่จะเรียนรู้ออนไลน์ก่อนเป็นเพื่อนโอป้าณปัจจุบันโอป้าออกจากงานมา3ปีแล้วครับแล้วก็ไม่ได้แบบไปอยู่กับงานประจำเลยอ่ะคือแบบไม่ได้เจอเพื่อนๆเลยนะครับก็แบบนานๆทีเจอกันแต่เพื่อนเนี่ยยังทำออนไลน์ไม่เป็นเพื่อนยังอยู่ในงานประจำเพื่อนยังอยู่ในภาวะอารมณ์ที่แบบหวาดระแวงว่าบริษัทจะคัดออกไหมเพื่อนยังอยู่ในอารมณ์ความกลัวอยู่เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับกับมนุษย์คนเดือนคนนี้ที่ออกมาเป็นเจ้านายของตัวเองคุณก็สามารถทำได้ครับโอป้าแค่เริ่มจากการตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญอยู่เสมอจุดเปลี่ยนนะครับมันมีสองช้อยคือกล้ากับกลัวคุณให้ความกล้าหรือความกลัวมันมากกว่ากันถ้าเกิดว่าคุณให้ความกลัวมากกว่าคุณก็แค่ต้องอยู่ในงานประจำต่อไปครับรับสภาพต่อไปเขาจะคัดเราออกวันไหนก็ไม่รู้อ่ะยิ่งสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หรือคุณให้ความกล้าเป็นใหญ่โอป้าบอกเองเลยครับว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงดีถ้าฉันลาออกจากงานประจำฉันจะมีเงินมาจ่ายบัตรเครดิตไหมเนี่ยแต่โอป้าบอกกับตัวเองครับว่าฉันไว้ใจปีกของฉันเองแน่นอนครับเมื่อโอป้าตัดสินใจแบบนี้แล้วว่าฉันเลือกความกล้าให้มีน้ำหนักมากกว่าความกลัวฉันไว้ใจปีกของตัวเองโอป้าเริ่มเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ในโลกออนไลน์จากนั้นโอป้าไลฟ์สดนะครับมาเรื่อยๆจนถึงณปัจจุบันทำให้โอป้าเนี่ยสามารถที่จะปลดหนี้ทั้งหมดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับแม่ได้ตอนนี้โอป้าไม่ได้ไปทำงานประจำนะครับโอป้าก็ทำงานอยู่บ้านตลอดเลยไม่ต้องเสี่ยงโควิดอยู่บ้านแล้วทำเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ดูแลแม่ด้วยแม่ไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เองคุณก็ทำได้ครับคุณจะต้องบอกตัวเองว่าฉันไว้ใจตัวเองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ครับฉันไว้ใจตัวเองเมื่อคุณไว้ใจตัวเองคุณจะเริ่มมีภาวะการตัดสินใจที่ดีขึ้นแล้วทรัพยากรภายในจะเริ่มปรากฏให้คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นคนสถานการณ์และสิ่งอื่นที่มันจะประกอบเพื่อให้คุณไปต่อข้างหน้าได้จงเชื่อใจตัวเองนะครับโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ